สวัสดีครับสวัสดีสวัสคดีรัคบรคุัณหมบอสเสวัสดีสวคัส่ดีะครับคุณดาวสวัสดีครับมสาวกัส่อดนีครคับ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นรายการ Money Talk รายการเพื่อสาระทางเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้นรายการเพื่อชีวิตที่พอเพียงนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะคุยกันเรื่องของธุรกิจที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ธุรกิจที่อยู่ในกระแสหลักกระแสที่รุนแรงต้องใช้คำว่ารุนแรงรุนแรงฟังแล้วน่ากลัวเป็นกระแสโดดเด่นนะครับเป็นธุรกิจที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำของกระแสมา2-3 ปีแล้วก็จะต่อเนื่องไปอีกในระยะที่เห็นนะครับคือธุรกิจการแพทย์กับความงามนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือจะคุยกันถึงเรื่องเจาะจงไปที่ศัลยกรรมความงามนะครับกับโรงพยาบาลมาสเตอร์พีซหรือในนามบริษัทก็คือบริษัทมาสเตอร์สไตล์จำกัดมหาชนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารนายแพทย์ระวีวัฒน์มาชมาดลและก็รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารคุณลพัสดาลพัทรดาเลิศพานุโรจน์นะครับสวัสดีทั้งสองท่านอีกทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่เระาก็จะเรียกควร่าหมัอบเสกับคุณดาวนะครับแล้วก็หมอเคนายแพทย์สุประศักดิ์หลอดธนวณิชมาช่วยซักถามในรายละเอียดนะครับหมอถามหมอก็จะดีนะครับ ผมก็จริงๆมาสเตอร์พีซหรือรู้จักกันในนามของมาสเตอร์เนี่ยเข้าตลาดไปตั้งแต่ต้นปีนะครับเข้าไปก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับถ้าเอาราคาเป็นตัววัดก็ถือว่านิยมพุ่งเพดานนะฮะเอาอย่างนั้นนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นที่ชื่นชมติดตามกันนะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตงบการเงินในไตรมาสหนึ่งรวมทั้งสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากเข้าตลาดซึ่งมีเยอะทีเดียวสำหรับกรณีของมาสเตอร์นะครับงั้นผมขอเริ่มด้วยงบการเงินในไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมานะครับเอาในภาพใหญ่เนี่ยคุณหมอเสพอใจไหมฮะงบของเราไตรมาสหนึ่งครับก็จะบอกว่าตัวผมเองเนี่ยโดยธรรมชาติของตัวเองนะครับนะครับอาจารย์ครับพี่เคครับพี่หมอเคครับก็เป็นคนอยาก improvement ตลอดเวลานะครับถ้าถามว่าพอใจไหมคงไม่ได้พอใจซะทีเดียวนะครับเรียกว่าไม่อย่างนี้ละพอใจในแง่ของทีมงานแต่รู้สึกตัวเองยังทําอะไรได้มากกว่านี้อีกนะครับถ้าสังเกตตัวเราเนี่ยของเรานะครับตัว revenue เนี่ยมันโตขึ้นตั้ง86%นะครับจากก็คือเป็นถ้าเอาเดือนชนเดือนนะครับจริงๆเราโตขึ้นตั้ง86%ซึ่งถามว่าเยอะไหมโอ้เยอะมากนะครับส่วนกําไรเนี่ยเพิ่มขึ้น30%ถามว่าพอใจไหมจริงๆใจผมอะอยากให้ได้ดีกว่านี้นะครับแต่เพียงแต่ว่าดูแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงที่ต้องลงทุนจริงๆนะครับไม่หมายว่าอะไรเช่นเราเปิดห้องผ่าตัดเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับต่างๆอย่างเงี้ยเพื่อให้ตัวห้องผ่าตัดต่างๆเนี่ยมันแล้วก็หมอที่รับเข้ามามันยูทิไลซ์ได้อย่างเต็มที่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่คือแต่ละอันเนี่ยมันก็เรียกมันต้องคิดด้วยโลจิกวิธีการคิดแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้เราถึงต้องลงงบในเรื่องของการตลาดนะครับเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคือพอเราต้องการ capacity เพิ่มถูกไหมครับให้มีการใช้เพิ่มขึ้นให้ผลกำไรเพิ่มขึ้นการตลาดเนี่ยมันเป็นการลงเพื่ออนาคตนะครับลงวันนี้ไม่ใช่ว่าคนไข้จะทําเลยนะครับเป็นที่รู้จักแล้วนะครับก็โอกาสตรงนี้มันโอกาสที่ลง10อาจจะได้มา20ได้นะครับเพราะฉะนั้นครกั็บควรต่อการที่จะ invest ในเรื่องของ marketing ในช่วงนี้ครับโอเคอยากจะถามอะไรในรายละเอียดของงบไตรมาสหนึ่งไหมครับเชิญฮะอ๋อหมอเสอธิบายนะครับอาจารย์ว่ามันช่วงที่เขาเติบโตได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็มีช่วงที่เขาต้องใช้งบการตลาดค่อนข้างเยอะถูกไหมครับจริงๆเราอยากจะรู้ว่าที่เราเติบโตตรงนี้แนวโน้มเนี่ยเข้าใจปีที่แล้วมันเป็นช่วงโควิดใช่ไหมครับมันอาจจะเป็นแบบการเติบโตเนี่ยนักลงทุนอยากจะมาดูว่าเอ้ยปีแล้วมันมีการปิดสาขาเอ้ยมันมีการแบบได้รับผลกระทบจากโควิดหรือเปล่าแล้วก็แนวโน้มหลังจากที่โควิดเริ่มซาลงมันจะเป็นยังไงส่วนเรื่องงบการตลาดที่เราใช้ค่อนข้างเหมือนจะเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันทําให้ตัวมาร์จิ้นของเราเนี่ยมันเติบโตได้ไม่ดีเท่าที่มันห่างกับตัวรายได้เยอะพอสมควรอันเนี้ยเสคิดว่ามอเสคิดว่าตัวการตลาดเราจะมีการบริหารจัดการยังไงครับคืออย่างนี้ครับตัวเนื่องจากอย่างนี้ฮะเวลาเราโตขึ้นนะครับต้องบอกว่าถ้าเป็นนับกำไรจริงก็โตตั้ง30%ใช่ไหมมันขึ้นอยู่จริงๆอย่างว่าโตเยอะไหมก็ถือว่าโตเยอะนะครับแต่ตัวกําไรเองนะครับนะครับเพียงแต่ว่าด้วยตอนปัจจุบันเนี่ยมันมีการที่จะขยายอาร์มนะครับเกิดขึ้นนะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเวทน้ําหนักถามว่าถ้าดีที่สุดแน่นอนเราคงอยากให้ทั้งกําไรโตยอดขายโตขึ้นด้วยและกําไรโตขึ้นได้ใกล้เคียงกัน
นะครับแต่ว่ามันบาลานซ์จริงเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เราต้องเวทน้ําหนักกันนะครับนะครับเพื่อให้มันไปทําวันนี้มันการตลาดมันทําวันนี้เป็นผลอนาคตแต่ OR หรือแพทย์เนี่ยทำวันนี้ได้ผลวันนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เพื่อรองรับตัวในอนาคตนะครับทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวขตอ้องอนุเรญียานตเสริมเชิญครับเชิญนะคุณดาวแต่ขออนุญาตเสริมจากของคุณหมอนิดนึงนะคะต้องบอกว่าในช่วงหลังเปิดโควิดอะค่ะจะเห็นว่าช่วงแรกเนี่ยอัตราการเติบโตของเราเนี่ยก็คือจะค่อนข้างสูงใช่ไหมคะถ้าเทียบกับในส่วนของปีนี้ต้องบอกว่าพอเวลาอะไรก็ตามอะค่ะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วคนเนี่ยเริ่มจะกลับมาใช้สู่ชีวิตประจําวันเองเราก็จะเริ่มเห็นว่าโอเคเทรนรายได้เนี่ยมันเติบโตนะแต่มันไม่ได้เติบโตแบบ aggressive เหมือนในช่วงของหลังจากเปิดโควิดที่ผ่านมาแต่ในส่วนของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการตลาดอะค่ะตรงนี้ก็ตามที่คุณหมอเสเรียนค่ะเรารู้อยู่แล้วว่าตามแผนของเราเนี่ยที่เราได้วางไว้ตัว OR ของเราเนี่ยในสิ้นไตรมาส2เราจะเปิดใช้ดังนั้นเนี่ยประมาณ 95% ของ Masterpiece อะค่ะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเรามาจากช่องทางของการตลาดไม่ว่าจะเป็นโซเชียลก็ตามหรือว่าการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆก็ตามมันเลยจําเป็นที่จะต้องมีการลงทุนไว้สําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะครับผมก็ผมเพิ่มเติมนี้อีกนิดนึงนะครับก็คือว่าเนื่องจากว่าในการโตเนี่ยถามว่าวันนี้เองจริงๆนะครับโควิดไปจากเราหรือยังเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าจริงๆยังไม่นะครับนะครับแต่ช่วงหลังถ้าเราได้ยินข่าวเมื่อช่วงเนี้ยเดือน2เดือน3เดือนที่ผ่านมาเนี้ยจริงๆเราสังเกตว่ามันก็มีเลือดไข้และพอโควิดเริ่มกลับมานะครับนะครับน้องๆในออฟฟิศบางคนก็เป็นคนไข้เองก็จริงๆเนาะมีการแคนเซิลเคสไปก็เป็นจำนวนไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยมากนะครับก็มีอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็มีผลต่อการรันที่มันมีแก็บที่มันไม่ควรจะที่ควรจะลอสเวลาไปนะครับแต่ทั้งนั้นเราก็เข้าใจถึงลูกค้านะครับว่าเขาก็คงอยากทําแล้วก็ไม่ได้อยากจะเป็นโควิดนะครับแต่เมื่อเป็นแล้วอ่ะเราก็ต้องเลือกที่ว่าต้องยอมออฟแล้วก็เราอาจจะต้องในฐานะที่เราเป็นองค์กรนะครับแล้วเราเซอร์วิสกับลูกค้าบางทีอาจจะต้องเขาเรียกว่าก็ยอมครึ่งหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับยอมที่ลอสบ้างเพื่อรักษาฐานลูกค้าในแง่หลายๆอย่างนะครับขอบคุณครับก็ต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าในไตรมาสแรกที่ Masterpiece เข้าตลาดเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่ต้องปรับอะไรต่ออะไรหลังจากเข้าตลาดแล้วมีการปรับเพิ่มกำลังการผลิตจริงโรงพยาบาลต้องไม่เรียกกำลังการผลิตนะครับเรียก capacity เรียกอะไรโอเคเรียกอะไรฮะไม่ใช่กำลังผลิตถ้าเรียกกำลังการผลิตก็ได้นะกำลังการผลิตเรียกแบบภาษาวิศวะครับก็คือเพิ่มห้องผ่าตัดนะฮะเยอะมากเลยแล้วก็เพิ่มห้องอื่นๆทั้งหลายนะครับขยายกันอย่างเต็มที่โดยที่โชคดีว่าไม่ได้ใช้เงินสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นที่ที่อยู่ติดกันแล้วก็มีอาคารอยู่แล้วนะครับถึงตรงนี้เนี่ยนะครับการขยับขยายเพื่อรับจำนวนห้องผ่าตัดที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับเพิ่งเสร็จบันหมาดเลยครับเพิ่งเสร็จบันหมาดผมได้ไปลองห้องมาเมื่อก่อนสัมภาษณ์นี่เองครับ เป็นหน่วยของ R&D เราที่ใช้เพื่อถ่ายทอด knowledge นะครับเรื่องการทำตาต่อให้กับคุณหมอนะครับนะครับก็เรียกว่าเดินเข้าไปปั๊บมีหมอเดินมาหาผมเลยครับโอ้โหชอบมากครับห้องผ่าตัดใหม่ระบบที่มันทันสมัยสุดๆอะไรเงี้ยครับก็จาก7ห้องเนี่ยตอนนี้กลายเป็น17ห้องนะครับแล้วก็มีการใช้อย่างต่อเนื่องนะครับจริงๆเริ่มมีการรีเควสต์นะครับว่าได้ขอให้กลับไปทำห้องผ่าตัดเดิมได้ไหมนะครับให้ระบบมันเหมือนระบบใหม่นะครับทางรองซีอีโอก็บอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขอเดี๋ยวเป็นเฟสถัดไปนะครับตอนนี้ขออนุญาตใช้ห้องผ่าตัดก่อนเพราะว่าอย่างนี้ฮะผมจะบอกว่าตั้งแต่เราเข้าตลาดมาจนวันนี้จริงๆแล้วห้องผ่าตัดเราเท่าเดิมตลอดนะครับเรายังไม่ได้มีการเพิ่มเลยงั้นแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อว่าถ้ายังไม่เติบโตยังตัวเลขเท่าเดิมจริงๆก็ถือว่ามันก็ถือว่าทำได้ดีที่สุดแล้วนะครับแต่ว่านี่เขาก็พยายามขยับขยายจนได้โตมา 83% ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะก็อาจจะเป็นไปได้ครับว่าส่วนหนึ่งในการขยับขยายการแบ่งคอร์สต่างๆเนี่ยมันเลยไม่เต็มที่ต่อพอประมาณด้วยนะครับแต่เชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากเนี่ยครับหลังจากผมถือว่าผมใช้ประเดิมวันนี้เป็นวันแรกหลังจากนั้นก็เข้าใจว่าน่าจะโกรธขึ้นมากแหละขอบคุณครับถ้าเกิดเสริมขออนุญาตเสริมจากของคุณหมอค่ะในเรื่องของถ้านับว่าเราเปิดห้อง OR ใหม่นะคะขึ้นมาใช้พร้อมกันเนี่ยจริงๆตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะถือว่าเรารับรู้ในเรื่องของรายได้นะคะในส่วนของ operation room ที่เพิ่มมาอีก10เตียงทั้งหมดค่ะครับเวลาสมมติเราเป็นนักลงทุนนะครับเราจะประเมินเป็นตัวเลขคร่าวๆไงครับ
ประเมินได้ไหมครับว่าโอ้ยถ้าเป็น7 ห้องเดิมเราทำรายได้ได้เท่านี้ถ้าเป็น17 ห้องที่เราเอาไปคูณอย่างนี้ได้เลยไหมครับว่ามันจะเพิ่มล้อไปด้วยกันไหมหรือว่าสุดท้ายมันต้องมาดูว่าดูที่จํานวนหมอหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยฮะจริงจริงจริงจะตอบอย่างนั้นก็ไม่เชิงครับแต่ว่าที่แน่ๆครับผลถ้าเปรียบเทียบนะฮะติดลบตรงกลางและบวกอ่ะจริงๆบวกแน่นอนนนะะครับผมตอบครไัดบ้ครรั้บอยเปอร์เซ็นต์คือบวกแน่นอนนะครับอันที่หนึ่งนะครับแต่ถามว่าบวกตั้งแค่ไหนเนี่ยต้องบอกว่าอย่างที่ผมเรียนนะว่าก่อนในตอนที่7 ห้องเนี่ยพอมันเวลามันแน่นแล้วมันเกิดสเตรชนะฮะคือถามว่ามันได้ไหมได้แต่ว่าความเครียดมันมาจากทั้งพนักงานทั้งหมอทั้งการทําต่อกันทําเสร็จแล้วต้องไปต่อคิวเพราะฉะนั้นผมคาดหวังว่าจริงๆแล้วโตก็โตขึ้นเยอะอะครับแต่ว่าคิดว่าคงไม่อยากให้มันไปถ้าไปเต็มอีกตามนั้นนะครับแต่ก่อนที่มันจะเต็มทั้งหมดแบบดูเลทเนี่ยได้มันสูงขึ้นเนี่ยก็คงปานนั้นก็คงจะมีการทําห้องผ่าตัดเพิ่มไปแล้วครับอืมโหแต่ผมไปดูของเก่านี่นะเรายูเรท95%อ่ะผมยังนึกสภาพห้องผ่าตัดที่ใช้จํานวนชั่วโมง18 ชั่วโมงต่อวันนี่ยังนึกไม่ออกเลยเอาเวลาไหนไปเข็นคนไข้ออกมาจากห้องผ่าตัดเนี่ยเราอยู่ห้องผ่าตัดกว่าผใชม่ดูว่าจะเปลี่ยนเราเป็นพอผ่าตัดใช่ไหมเราไปรอเข้าคิวผ่าเสร็จปุ๊บหมอล้างมืออ่าล้างมือเสร็จปุ๊บเอาเข็นคนไข้ออกมาโอ้โหเราใช่บริหารจัดการ18 ชั่วโมงนี่มันค่อนข้างแน่นมากเลยนะที่ผ่านมาอืมใช่กับไทยจริงๆฮะไทยแบบไทยจนสเตรชนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลังจากนี้บรรยากาศจะดีขึ้นแล้วเราก็จะไปหางานเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตนะครับในการตัดสินใจในการฟอร์แคสต์เนี่ยนะครับเอามาเป็นสำหรับอนาคตครับพี่ครับเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยซึ่งเราอยู่กลางเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับห้องผ่าตัดทั้ง17 ห้องนี้ใช้งานได้ทั้ง17 ห้องแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ครแัตบ่ว่าเราพอแบบนี้เนี่ยจาก7เป็น17เนี่ยก็ถือว่ามีความสามารถในการให้บริการเพิ่มขึ้นเยอะมาก100%แหละจากเดิมเนี่ยนะครับขึ้นมาเราจัดสรรยังไงให้จัดสรรช่องใช้ห้องแบ่งกันยังไงฮะตึกเก่าตึกใหม่ยังไงครับอ๋อนี่เดี๋ยวให้ทางรองซีอีโอนะครับเป็นคนตอบเชิญค่ะครับคุณดาวค่ะจริงๆแล้วอะค่ะถ้าเกิดเราดูเนี่ยโดยความเป็นมาสเตอร์พีซเราทำค่อนข้างหลายหัตถการถูกต้องไหมคะดังนั้นเนี่ยค่ะมันก็จะมีหัตถการตั้งแต่ในส่วนของตัวเฟเชียลนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวบอดี้เราก็จะแยกค่ะเพราะว่าอย่างคุณหมอเนี่ยเฉพาะทําจมูกอย่างเดียวเนี่ยค่ะแล้วก็มีคุณหมออยู่ประมาณ7 ถึง 8 ท่านนะคะอย่างเช่นกลุ่มของดูดไขมันเนี่ยก็มีคุณหมออยู่ประมาณ4 ท่านเราก็จะแบ่งในเรื่องของจํานวนฟลอร์จำนวนห้องแต่อย่างไรก็ตามค่ะเครื่องมืออะค่ะที่มันเป็นเครื่องมือขนาดใหญ่อย่างเช่นในกลุ่มของพวกยกคิ้วอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีการฟิกห้องเลยเพราะว่าอย่างคนไข้ต่อวันเนี่ยเฉพาะตัวยกคิ้วเนี่ยก็ค่อนข้างมากกว่า5 เคสอย่างเงี้ยค่ะอืก็จะมแบ่งฟิกตามห้องตามหัตถการแล้วก็ลดในเรื่องของการที่ปกติแล้วเนี่ยถ้าจําได้ในครั้งที่แล้วเนี่ยคุณหมอก็จะเล่าว่าต้องมาต่อคิวกันเข้าใช่ไหมคะทีเนี้ยก็จะเฉพาะหัตถการละไม่ต้องพอทําดูดไขมันเสร็จมาทําหน้าอกมาต่อยกคิ้วค่ะมันก็จะแยกกันได้ชัดเจนขึ้นเหมือนยกคิ้วก็ห้องนี้ตลอดเลยตอนนี้อ่าดูใชด่ไขค่มะันก็ใชอ่ีกหค้อ่ะงหนึ่งใช่นะครคับ่ะจมูกก็4 สาย 4 ห้าห้องไหนก็ว่าไปอย่างนั้นใช่ค่อะืมครับนี่ถ้าเป็นแบบโตโยต้านี่ดินสายพานเลยนะขึ้นสายพานเสร็จจะวนไปอีกห้องต่อเลยนะอันเลยครับพี่ใช่ใช่เลยค่ะคุณหมอจะมองไว้อย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแคปซิตี้ของเราต้องเหมือนโตโยต้าค่ะในการสร้างสายการผลิตในแต่ละหัตถการอืมครับแล้วผมยังไม่แน่ใจนะปีที่แล้วเหมือนกันเราเพิ่มจำนวนหมอออกมาค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับคือเวลานักลงทุนมองทางมาสเตอร์ก็จะมองว่าเดิมทีเนี่ยกลุ่มหมอที่เป็นหมอที่เชี่ยวชาญเนี่ยโอ้ค่าผ่าตัดเป็นหลายแสนต่อคนต่อครั้งอะไรเงี้ยฮะแต่หมอใหม่ๆที่รับเข้าไปผมเข้าใจว่าค่ารักษาพยาบาลก็อาจจะไม่ได้สูงเท่าถูกไหมมันต้องมาปั้นฝีมือกันซะก่อนไหมฮะก็เป็นสองส่วนครับพี่เคราคาเนี่ยจะตามมาด้วยจากความ trust นะครับ trust สูง high trust ราคาก็สูงใช่ไหมครับแต่ถามว่าที่เราผมเชื่อว่าจริงๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นการซื้อรถนะครับซื้อหุ้นก็ตามนี่ก็ตามมันคือซื้อจากความ trust หรือความไว้วางใจนะครับทีนี้จากจุดนี้ครับตัวคุณหมอเองเนี่ยต้องเรียนว่าหลายๆท่านก็กระโดดเร็วมากนะครับบางคนเนี่ยช้าเร็วก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยของตัวคุณหมอเองด้วยนะครับรวมถึงการไปทําคนหนึ่งครับพี่เคสมมติว่ามีหมอท่านไปทำเซเลบที่อินโดอย่างเงี้ยบินมาทําเสร็จใช่ไหมฮะโอ้โหไปลงรูปดันเป็นคนดังมากอะไรเงี้ยฮะพอลงไปเสร็จคนเชื่อท่านนี้เคสก็ชูดขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะเป็นปัจจัยเหล่าเนี้ยเป็นปัจจัยที่ถึงจะไม่บอกว่ามันไม่สามารถพิจิตรได้100%นะครับแต่ก็ไม่ใช่ขนาดเป็นเรื่องของการฟุกที่แบบบังเอิญมันเกิด100%นะครับเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นศาสตร์และศิลป์ปนกัน
นะครับเราของแป้งอาจจะไม่อยากให้มันเขาเรียกว่าเชื่อมโยงแบบนั้นไปเลยจินตนาการได้เลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับหมอใหม่ปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็เป็นหมอเก่าแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความเร็วในการผ่าตัดนะครับการตัดสินใจนะครับผลงานแน่นอนก็ต้องดีขึ้นนะครับจำได้ตอนที่ผมเรียนอยู่ราชวิถีตอนราชวิถีนะฮะสมัยก่อน10 กว่าปีที่แล้วนะฮะตอนนั้นผมใช้ iPhone 1ฮะจนป่านนี้มัน iPhone 14แล้วทุกอย่างมันก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆตามกาลเวลาครับผมครัอบคุณหมอเสพูดถึงราชวิถีก็ตอนเจอหมอเคใช่ไหมใช่ครับโอ้นานมากครับหมอเสียใช้ iPhone 14ตอนนี้ผมยังใช้ iPhone 2เลยฮะแล้วครับทีนี้อย่างหมอเสียว่าคืออย่างนี้ฮะคือที่คนน่ะอยากจะเข้าใจว่าธุรกิจของเราเนี่ยเดิมทีหมอที่เก่งๆเนี่ยผมว่าคนนี้คิวทองเลยนะฮะการเติบโตของหมอคิวทองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะมากไงถูกไหมมันต้องมาเติบโตจากหมอมือใหม่ๆที่เราเพิ่งจัดปั้นเข้ามาเนี่ยเป็นมันหมอมือเก่าละตรงนี้เนี่ยเรารับเข้ามาปีที่แล้วผมไม่แน่ใจรับเข้ามาผมดูเหมือนข้อมูลจาก28เป็น40 41ใช่ไหมฮะครับใช่ใช่คไหม่ะตรงนี้เราปั้นได้หมดไหมฮะหรือว่ามีบางคนที่แบบโอ้ไปต่อไม่ได้แล้วเพราะว่ามาสเตอร์พีซนี่มันค่อนข้างเข้มข้นอ่ะมีไหมฮะครับก็ปัจจุบันนะครับก็ไปต่อได้ทุกคนนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราเรียนครับตั้งแต่นิสัยนะครับต่างๆเนาะตั้งแต่ behavior ต่างๆมาจนครบนะครับแค่จะเร็วจะช้าแต่ส่วนใหญ่จริงของเราก็คือถ้านับเฉพาะเขาเรียกว่า hard skill เนาะเรื่องของกระบวนการการผ่าตัดอะตรงนี้เราไม่ได้ห่วงเนี่ยมันเร็วมากนะครับแต่ที่เหลือมันจะเป็นเรื่องของทักษะความกล้านะครับความชัมมิ่งการคุยการตัดสินใจพวกนี้มันจะเป็นสิ่งที่มันจะล้อแล้ววิ่งตามหลังกันมานะครับแต่สิ่งแรกที่ผลลัพธ์ถึงลูกค้าเนี่ยเรื่องของ hard skill หรือเทคนิคการผ่าตัดอะต้องเป็นสิ่งที่เราจะไม่ compromise อยู่แล้วนะครับในปัจจุบันเป็นอย่างนี้ครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้ถามว่าปัจจุบันจริงๆถามว่า41คนไหมก็ไม่เชิงคือมันขึ้นอยู่เราไปตีความยังไงนะครับอย่างเงี้ยยังปัจจุบันเนี่ยที่เราไปจอยกับทางบินคลินิกใช่ไหมครับนะครับเขาไปถือหุ้นเนี่ยอย่างตอนนี้คุณหมอคุณหมอบ้าตอนนั้นก็ถ้านับเป็นในหมวกของคุณหมอก็เป็นคุณหมอคนหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับนะมีหมอ2คนก็เพิ่ม2คนรวมถึงอื่นๆอีกหลังจากนี้นะครับก็คาดว่าจํานวนหมอน่าจะเพิ่มขึ้นอีกเยอะมากแต่ว่าก็ยังขออนุญาตไม่เป็นคอมมิตตรงนั้นดีกว่านะครับผมว่าคอมมิตว่าวันนี้เราจะทำอะไรทำดีลอะไรยังไงน่าจะดีกว่านะครับครับผมณณวเรัานนี้เนี่ยขอโทษโทษคุณดาวเชิญฮะเราจะขออนุญาตเพิ่มเติมจากของทางคุณหมอเสวะค่ะคือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าทุกท่านเนี่ยได้รู้จักกับ Masterpiece ก็จะเห็นว่าทางคุณหมอเสวะค่ะจะมีการคิดกระบวนการในการวิเคราะห์การประเมินผลต่างๆดังนั้นสเต็ปแรกอะค่ะแพทย์ใหม่ของเราเนี่ยจะมีในเรื่องของการ R&D ก่อนนะคะ1 เดือนถึง 3 เดือนเนี่ยจะมีการประเมินอย่างเข้มข้นแล้วก็รวมถึงเคสของลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะที่เราเคยบอกไว้ว่าแพทย์ของเราทุกคนเนี่ยค่ะจะเหมือนกับมี FC ของตัวเองสร้างเหมือนค่ายดาราดังนั้นเนี่ยพอเวลาปีที่แล้วใช่ไหมคะเขามีเหมือนกับว่า FC ของเขาอยู่กลุ่มนึงแล้ว FC เกิด word of mouth แล้วคุณหมอในหลายๆคนนะคะที่อยู่ๆก็สปีดขึ้นมาเลยเนี่ยอย่างเช่นช่วงเนี้ยสายเกากำลังมาคุณหมอบอกว่าทำจมูกสายเกาคือเกาหลีใช่ไหมฮะเกาหลีโอเคครับโอเคครับแบบว่าสายเกากำลังมาซีรีส์กำลังมาคุณหมอหยิบเคสหนึ่งมาแล้วโอ้หน้าตาได้เหมาะพอดีปั๊บอันนี้ก็ยอดก็พุ่งกระฉูดขึ้นไปเลยได้เช่นเดียวกันมันอยู่ที่ความพร้อมเนี่ยอันนี้ทางคุณหมอเสแล้วก็มาสถิตเตรียมให้แต่พอถึงโอกาสที่มาเนี่ยค่ะคุณหมอหลายๆท่านพอคว้าปั๊บแล้วก็กลายเป็นดาวได้เลยแปลว่าอย่างว่าตอนครับอาจารย์เชิญครับอาจารย์พอดีผมก็จะเปลี่ยนประเด็นหมอเคมีประเด็นนี้อยู่ไหมฮะเชิญฮะอ๋อไม่เป็นไรครับคือผมที่ผ่านมาเนี่ยเขาปั้นหมอได้ค่อนข้างเร็วไงคนก็เลยอยากจะแบบว่าอยากจะสอบถามว่ากลยุทธ์การปั้นหมอของมาสเตอร์พีซเป็นยังไงแต่ก็โอเคครับเข้าใจครับในถามเรื่องปั้นหมอแล้วปีนี้เพิ่มไหมครับเพิ่มแบบที่เป็นแบบรับมาเยอะๆเหมือนปีที่แล้วก็โอกาสห้องผ่าตัดเราเพิ่มเยอะเลยนี่ครับตอนแรกครับต้องบอกว่าก็อย่างที่ผมบอกอะไรที่ผมเป็นปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะครับตอนแรกเนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะเพิ่มเยอะด้วยตัวเราเองอย่างเดียวนะครับปัจจุบันเนี่ยพอดูแล้วอย่างที่ทราบดีเรื่องของอินออร์แกนิกเนี่ยก็มีเข้ามาพอสมควรนะครับที่สนใจที่มาคุยกับผมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งอาจจะใช้การ diversify ออกนะครับหมอที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับมาเข้าระบบนะครับต่างๆอย่างวันนี้ที่ผมเองกับคุณหมอบาสได้มีการแชร์นะครับเรื่องของกระบวนการการทำตา2 ชั้นใช่ไหมครับนะครับซึ่งปกติผมก็ไม่สอนใครเลยอย่างเงี้ยฮะก็มีการถ่ายทอดเพราะฉะนั้นทางนี้ก็เหมือนได้ owner ด้วยนะครับได้คนทำด้วยได้ owner ด้วยประมาณนี้ครับอืม
อย่างนั้นนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องการขยายตัวโดยการควบรวมซื้อกิจการเพิ่มเติมหรือมาเป็นพาร์ทเนอร์กันเนี่ยนะครับผมขอกลับมาไตรมาส2ซึ่งตอนนี้เราเข้ามากลางเดือนมิถุนายนอีก15วันก็น่าจะครบไตรมาส2ในไตรมาส2นี่โครงสร้างรายได้ของ Masterpiece นี่จะเปลี่ยนไปจากไตรมาส1ไหมครับถามคุณดาวก็ได้ครับค่ะในเรื่องของตัวโครงสร้างรายได้นะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยอันนี้ยังเหมือนเดิมนะคะเราต้องบอกก่อนเพราะว่ายังเป็นในเรื่องของออร์แกนิกจากการขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาลโดยเฉพาะแต่ถามว่าในเรื่องของอัตราการเติบโตนะคะอันนี้ก็คือมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะเราได้ใช้กำลังผลิตห้องผ่าตัดอะไรค่ะที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มใช้ไปแล้วใช่ไหมครับสร้างรายได้ในไตรมาส2นี้แล้วในไตรมาส2นะคะมันจะมีรายได้ที่เกิดจากห้องผ่าตัดใหม่อยู่แค่ประมาณ15วันค่ะอาจารย์อืมค่ะครับเพราะว่าเรายังไมต่ใช่ตเตาม็มที่เรานะปรคะรักบาศไว้ใช่ค่ะมันก็จะเป็นแบบเล็กน้อยเพิ่มขึ้นมาตรงนั้นค่ะอืมแต่ไตรมาส3ละทีนี้ได้ใช้ของใหม่กันเต็มเต็มเลยนะครับใช่เลยค่ะนะเป็นอย่างนั้นต้องผมเรียนถามอาจารย์นอกเรื่องเลยนะครับนี่ก็คือว่าเราเพิ่มห้องผ่าตัดเราเพิ่มคนมาเราเพิ่มหมอมาเราเพิ่มลูกค้ามาที่จอดรถเพิ่มไหมครับเนี่ยคือผมเคยไปมันนำมหากรรมที่จอดรถเลยเนี่ยนะครับปัจจุบันใช้วันเล่10 คนนะครับไม่สิบคนวันเล่10 คนขนาดว่าไม่ใช่ว่าพื้นที่เล็กๆนะฮะที่เกือบ5 ไร่แต่เราใช้วันเล่10 คนนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าที่แต่เดี๋ยวยังไงพี่ดาวอัปเดตนะแต่ว่าอย่างไดแร้กค่ตะอนนี้ต้องดุนฮะเห็นขึ้นไปตึกเป็นโครงสร้างไอ้ตัวที่ต่อจอดรถอัตโนมัตินะครับนะครับตอนนี้ก็เห็นว่าได้80 คันนะฮะไม่แน่ใจใช่นคะ่ะได้เดแีป๋ยวดพีส่ิดบาวคันใช้ยกรถขึ้นไปเนี่ยนะครับใช่ค่ะใชแป่ดสคิ่บะคันจะเสร็จเมื่อไหร่ครับอันนี้นี่ก็ในช่วงของสิ้นเดือนมิถุนาเนี่ยค่ะจะได้50 คันค่ะจะได้2 ทาวเวอร์ก่อนค่ะแล้วก็ในอีกเดือนหลังอะค่ะก็คือจะได้อีก1 ทาวเวอร์ค่ะก็โดยรวมประมาณ80 คันค่ะเดี๋ยวผมจะต้องลองไปใช้ดูนะฮะค่ะตอนแตน่ี้แต่ใช่ค่ะตอนนี้เน็กบัตทอมเน็กหลายอย่างครับตอนที่เราปรับตัวยคอมรัรบับครับก็เป็นมันอะขไรยับเราใช่ผมเชื่อว่าฝันเนี่ยเราถึงแน่นอนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามระหว่างทางเนี่ยเวลาอาจจะเป็นตัวนิดนึงที่ว่าอย่างเงี้ยฮะอย่างบอกห้องผ่าตัดได้แต่เดี๋ยวที่จอดรถก็ไม่พออีกแน่เครียดเป็นนักท่องเลยนะทำไปก็เครียดไปทำไปลูกค้าก็บ่นไปว่าที่จอดรถไม่มีนะครับแต่เชื่อว่าถ้าทุกอย่างเริ่มโฟลว์ก็จะตามกับการขยายเลยครับขอบคุณครับทีนี้ถ้าหากว่ามามองถึงเรื่องของการขยายตัวเพิ่มเติมนะครับเราพูดถึงออร์แกนิกท่านผู้ชมว่าออร์แกนิกก็คือเป็นลักษณะการขยายตัวจากสิ่งที่มีอยู่แล้วทําอยู่แล้วผ่าตัดแบบนี้อยู่แล้วก็เพิ่มจํานวนเคสเพิ่มจํานวนหมออันนี้เป็นออร์แกนิกส่วนอินออร์แกนิกนี่คือการที่เราขยายโดยการไปควบรวมไปเอาธุรกิจอื่นมารวมอยู่ในกับของเรานะครับหรือไปเทคมาเลยอย่างนั้นเนี่ยครับในปีในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะว่าอยู่ในไตรมาสนี้นะครับเราก็ได้ไปซื้อเตรียมตัวผมยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อเรียบร้อยหรือยังนะครับกับอะไรนะชื่อแพลนดีใช่ไหมฮะแพลนดีชื่อบริษัทเนี่ยของนะครับก็เป็นคลินิกผิวพรรณของคุณหมอบาสนะครับซึ่งหลักๆก็อยู่ที่รามินทรากับที่อุดรอุบลนะอุบลนะครับฮะลักษณะแบบนี้เนี่ยการขยายตัวแบบอินออร์แกนิกนี่มีแผนเขาจะมีแผนอยู่เยอะแต่มีอะไรที่เด่นชัดที่พอจะแย้มแย้มได้ไหมครับถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นความลับแต่ถ้าแย้มได้ก็ลองเปิดครับก็อย่างนี้ครับผมคิดว่าทุกอย่างครับที่เราทำนะผมมีคำหนึ่งเรียกว่าโปรโตไทป์นะครับเป็นคําศัพท์ที่ผมคิดว่าบริษัทในยุคใหม่อ่ะต้องทํากันนะครับคงไม่ได้ว่ามีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวไม่ดีอย่างเดียวแต่ว่าคิดว่ามันต้องก็ไม่ทําก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าการทำครั้งนี้มันเสียหายหรือเปล่านะครับมันกระทบต่อแผนภาพใหญ่หรือเปล่านะครับทำไมผมพูดเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าหลังจากที่มีการนะครับโคแบรนด์กับตัวทางคุณหมอบาสวินคลินิกนะครับนะครับที่อุบลเนี่ยต้องช่องแชร์ครับว่าจริงๆแล้วดีขึ้นทั้ง2 ที่เลยนะครับก็เป็นที่ที่ได้ยอมรับในวงการแพทย์อยู่แล้วด้วยนะครับรวมถึงเนี่ยผมคิดว่ามันเป็น good strategy นะครับก็หลังจากประกาศดีลไปผมว่าสายผมไม่ว่างเลยฮะนะครับก็มีติดต่อจากแทบจะทุกจังหวัดเลยอย่างนี้ดีกว่านะครับบางจังหวัดเนี่ยมีติดต่อมา3 ที่ก็มีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแน่นอนครับพอเรากลับมาว่าผมเองไม่ได้มองว่านี้เรากลายเป็นโหยิ่งใหญ่แล้วเราตั้งโต๊ะซื้อไม่ใช่นะครับเรามองว่าเรากำลังหาพาร์ทเนอร์อยู่คนที่เข้ากันได้จริงๆนะครับที่ตั้งใจจริง
นะครับตรงนี้ผมว่าเป็นพอยต์สำคัญสำหรับดิวต่างๆที่จะโตหลังจากนี้นะครับนะครับแต่เข้าใจว่าในอีกไม่นานนี้ก็อาจจะมีการประกาศดิวในลักษณะเนี้ยเพิ่มขึ้นอีกนะครับนะครับรวมถึงต้องบอกว่าเวลาวันนี้ที่เราจะเติบโตครับนะครับอาจารย์ครับพี่หมอเคครับเวลาขยายมันจะไปขยายดูสองส่วนส่วนหนึ่งคือโอเปอเรชั่นข้างหน้าที่เป็นหลักส่วนที่สองคือในส่วนของเรียกว่าทีมซัพพอร์ตเนาะใช่ไหมครับถ้าเหมือนลองเปรียบเทียบเหมือนกันยกทัพแล้วเราจะยกทัพไปข้างหน้าใช่ไหมครับเราไปจอยเมืองไหนที่เราเจอไปปุ๊บเราจอยเขาแน่นอนเราก็ต้องมีสรรพกำลังต่างๆมีโน้ตเฮาให้เขานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งแอนด์เซลเรื่องของคนเรื่องของโน้ตเฮาถ้าเป็นอาหารก็การลบนะครับตรงเนี้ยหลายอันเราก็อาจจะมีประกาศดีลในหลังจากนี้นะฮะบางดีลอาจจะเป็นดีลที่อาจจะงงเอ๊ะไม่เห็นเกี่ยวโดยตรงเลยกับตัวโรงพยาบาลแต่จริงๆมันคือหน่วยงานที่ไว้ซัพพอร์ตโดยตรงนะครับทำให้เรามี competitive advantage หรือท่าไม้ตายเนี่ยที่มีประโยชน์ไม่ใช่แค่เราแต่กับคู่ค้าหรือพาร์ทเนอร์ที่เราไปจอยด้วยนะครับรวมถึงใช่ครับขอโทษฟังดูจากโมเสสเหมือนกับว่าการเข้าไปควบรวมชวนคนมาร่วมหรือซื้อกิจการเนี่ยในระยะใกล้นี้จะออกไปทางอย่างอื่นที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับการทำศัลยกรรมใช่ไหมฮะไปเป็นผิวพรรณไปเป็นอย่างอื่นใช่ครับคือเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าเรานับว่าศัลยกรรมนะครับผมลองแชร์ว่าไอเดียที่เราจะตกไปยังไงได้บ้างนะครับเป็นแค่ไอเดียครับครับสมมติเป็นด้านเดียวกับเป็นด้านเดียวกับเราเนี่ยถึงแม้ว่าในแต่ละด้านเนี่ยจะเป็นท็อปอยู่แล้วนะครับแต่ในการขยายถ้าเราเป็นขยายเป็นด้านที่สองด้านเดียวกันสมมติปลูกผมอันที่หนึ่งกับปลูกผมที่สองก็เป็นของมาสเตอร์หมดบางทีอาจจะไม่เกิดการพัฒนาอย่างเต็มที่นะครับสู้บางทีแล้วมีลักษณะธุรกิจอาจจะใกล้เคียงกันแต่เป็นคอมพิวเตอร์โดยตรงบางทีอาจจะเป็นการลดคู่แข่งกันก็ได้นะครับรวมถึงช่วยกันพัฒนาให้มันเอาจุดแข็งมาจอยกันได้อันนี้อันที่หนึ่งลักษณะที่หนึ่งนะครับลักษณะที่สองหรือว่าเช่นอย่างเช่นเรื่องของบอดี้ต่างๆใช่ไหมครับแทนที่เราจะขยายเองนะครับในคนไข้บางจริตหรือลูกค้าบางกลุ่มเนี่ยต้องการกลุ่มที่แบบรู้สึกว่าที่นี่ทำแค่อย่างเดียวนะครับแล้วก็มีการขยายในการจอยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนถ้าจะนับในความงามจริงๆมันก็จะมีอะไรเยอะครับไม่ว่าจะเป็นสกินนะครับคลินิกเลเซอร์นะครับซึ่งถ้าถามว่าจริงๆแล้วเราก็อยู่ในความถนัดนะครับแค่เราโฟกัสหลายอย่างเท่านั้นเองครับนะครับอาจารย์มันถ้าถามว่าจริงๆในสายเนี่ยมันมีอีกเยอะมากเลยนะครับรวมถึงสายใกล้เคียงกันนะครับที่จริงๆแล้วมันสามารถยูทิไลซ์โนฮาวทรัพยากรได้ซึ่งมันก็ยังอยู่ในทางการแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นผมยืนยันได้ว่าทั้งหมดเราไม่ได้หนีจากธุรกิจทําด้านเขาเรียกความงามและทางการแพทย์ไปออกนอกไปไกลนะครับแต่มันคือยังอยู่ในธุรกิจทางด้านการแพทย์นี่แหละครับแต่มันเป็นสิ่งที่ทางการแพทย์ทั้งหมดขาดเหมือนกันคือมาร์เก็ตติ้งแอนด์เซลและระบบบริหารจัดการนะครับซึ่งถ้าเขาได้เหล่านี้ไปเขาก็จะแข็งแรงขึ้นโดยทันทีนะครับเพราะมันโดยบุคลากรจริงๆก็เหมือนกันเกือบหมดเลยฮะหมอพยาบาลบุคลากรมันใกล้เคียงกันมากครับขอบคุณครับโอเคเชิญนะงั้นผมทบทวนสั้นๆนะครับเราได้เงิน IPO มาเท่าไหร่นะครับประมาณ 1,700 ค่ะ 1,700 เราซื้อของวินคลินิกใช่ไหมฮะดีลล่าสุดเราใช้ไปเท่าไหร่นะครับโอ้จริงๆหลักไม่ถึง100ค่ะโอ้แปลว่าก็ยังมีเงินเหลือเยอะเลยทีนี้ผมอยากจะสอบถามว่าตอนนี้เรามองว่ามันเป็นโอกาสของเรามากขนาดไหนเพราะว่าปัจจุบันไซส์ของเราเนี่ยรายได้ของเราก็ผมว่าใหญ่สุดในบรรดาธุรกิจโรงพยาบาลสัญญกรรมต่างๆแล้วสัญญกรรมพลาสติกฮะทีนี้ถ้าหากเรามองไปเราจะไปซื้อรายใหญ่ๆเหมือนกันตอนนี้หลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยงั้นฉันเข้าตลาดแทนดีกว่าเพราะว่าเข้าตลาดก็มาดู PE Master เข้าไปก็ค่อนข้างสูงนะครับ PE ของคนอื่นก็สูงเราคิดว่าการซื้อของเราตอนนี้มันเป็นโอกาสหรือว่ามันเป็นจังหวะที่เราอาจจะต้องแบบคิดเยอะหน่อยรอโอกาสหน่อยไหมฮะก็จากตัวนี้ครับจากขอทวนจากสิ่งที่พี่หมอเคบอกนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้านับตาม Market Cap เนี่ยเราใหญ่สุดในเอเชียด้วยซ้ำนะครับทั้งแล้วก็ไม่ใช่แค่ใหญ่แต่ว่าเรามีซิสเต็มนะครับหลายๆอย่างนะครับทีนี้พอจากจุดนี้ครับถามว่าในก็ถามว่ากองเชียร์ทุกคนนะฮะใครเจอหน้าผมก็เชียร์นั่นเชียร์นี่นะฮะผมก็พยายามตอบอย่างระวังที่สุดนะครับแล้วบอกว่าเชียร์กับสิ่งที่เราเอาไม่เหมือนกันผมมองไงฮะในการผมมองในทางต้องบอกผมไม่ใช่นักการเงินนะครับผมคือคนโอเปอเรชั่นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกอันที่ดิวที่เข้ามาเนี่ยผมเลือกเสมือนผมเป็นคนบริหารจัดการต่อจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า initial cost ที่มันสูง
เราแล้วไม่สามารถทําให้เราผลประกอบการดีได้หรือทําให้เราเป็นเบอร์เดนเนี่ยผมไม่เอานะครับแต่ทั้งนั้นครับผมเชื่อโดยเจตนาที่ของผมเนี่ยในการทําให้ทั้งวงการดีขึ้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้ก็มีคนที่เข้าใจเจตนาเรามาจอยกันนะครับคําถามคือว่าการเข้าเองเหมือนที่พี่เคบอกเมื่อกี้นะครับพี่หมอเคบอกเมื่อกี้ถามว่าทําได้ไหมได้แต่นี้ไม่ง่ายนะครับด้วยหลายๆอย่างนะครับถ้าใครเคยทำก็จะรู้นะครับว่าระหว่างทางก็เชื่อว่ามีคนถอดใจไปเยอะรวมถึงกฎก.ล.ต.ใหม่ที่ปัจจุบันนะครับที่มีการพูดถึงว่าในการเข้าเนี่ยจะต้องมีงบชุดใหญ่3 ปีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่า uncertainty risk ในอนาคตรวมถึงระบบต่างๆที่เรากำลังควบหน้าอย่างรวดเร็วเชื่อว่าเราจะเป็นพันธมิตรที่ดีนะครับแล้วก็ good partner ให้กับทุกคนครับโอเคเออเมื่อกี้หมอเสร็จพูดเหมือนกับว่าเราเนี่ยเข้าไปบริหารเองคือหมายถึงว่าเราไปซื้อแต่ละครั้งที่เรามีสัญญาไงไหมฮะว่าต้องอยู่กับเรานะไม่ใช่มาถึงปุ๊บขายแล้วไม่ทําแล้วนะอะไรเงี้ยเรามีดีลแบบนั้นไหมฮะครับก็ข้อแรกอะครับพี่เคต้องบอกว่าผมกลับไปเน้นไฮไลท์เรื่องเดิมนะครับผมเราไม่ได้มองว่าเราเป็นบริษัทอินเวสเมนต์นะครับผมต้องบอกว่าทุกดีลไม่ว่าจะเป็นโดยตรงโดยข้างๆทั้ง vertical ทั้ง horizontal เนี่ยเราไม่เคยมองว่าตัวเองเป็นบริษัท investment company เลยนะครับที่ไปลงทุนอะไรไม่ใช่นะครับแต่เรามองว่าเฮ้ยมันมี synergy อะไรวะที่มาจอยกันนะครับทำอะไรให้เราประหยัดต้นทุนได้ทำอะไรให้เราknowhow ที่เรามีไปใช้กับเขาแล้วมันเขาก็ดีขึ้นได้เลยนะครับอันนี้เป็นเมนหลักนะครับส่วนของเขาเรียกว่าการสิ่งที่พี่เคถามเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันอนาคตมากๆเลยซึ่งเดี๋ยวต่อก็ต้องค่อยๆคุยกันนะครับว่าคุยกันแล้วมันจะมีซีเนอร์จี้อะไรตรงไหนเพิ่มเติมครับผมเราอาจจะขออนุญาตเสริมจากของคุณหมออะค่ะโดย strategy ที่คุณหมอวางไว้อะค่ะอย่างในช่วงแรกเนี่ยเรามองถึงในเรื่องของตัว owner ที่ต้องมีในเรื่องของตัว growth mindset แล้วก็มีความเป็น entrepreneur เหมือนเราเพราะว่าในสิ่งที่ masterpiece อะค่ะมีความเข้มแข็งเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นในเรื่องของพวกระบบต่างๆคอนเน็กชันแล้วก็มาร์เก็ตติ้งคือถ้าเกิดใครอยู่ในวงการอ่ะจะรู้เลยว่าโอ้มาร์เก็ตติ้งแอนด์เซลเนี่ยรวมถึงคอนเน็กเตอร์เนี่ยในส่วนของทางคุณหมอเสเนี่ยจะเป็นเข้มแข็งมากดังนั้นนะคะเวลาธุรกิจที่เราจะเลือกใครทีเรียนหนึ่งนะคะเรามองเขาว่าความเป็นสเปเชียลของเขาเนี่ยยังต้องคงอยู่ดังนั้นโอนเนอร์อะค่ะในเรื่องของการบริหารเนี่ยยังต้องมีการบริหารอย่างต่อเนื่องอันนี้คือเสร็จแรกค่ะที่ทางคุณหมอเสวางไว้ครับผมแล้วก็อย่างแต่ละเดียวอะครับต้องบอกว่าใจผมก็อยากบางครั้งนะครับพี่เกมันดีไปกว่าโอ้เนี่ยดิวนั่นเลยผมก็รู้สึกว่าอย่างเงี้ยบางครั้งเราดิวแรกนะครับถ้าผมกินคําเดียวคําใหญ่เกินนะครับคุณพ่อผมสอนเราบอกว่าเสกินทีละคํานะครับนะครับเคี้ยวก่อนนะครับทีละคําเพราะฉะนั้นเนี่ยมินนิ่งก็คือว่ามันคือการฝึกซ้อมทีมงานเนาะนะครับสำหรับในการพร้อมในรบในศึกใหญ่ซึ่งอย่างหัวเว่ยเนี่ยเขาก็มีการให้แมเนจเมนต์เขาใช่ไหมฮะตีเมืองนี้เสร็จถึงจะมอบหมายให้ไปตีเมืองใหญ่ขึ้นนะครับมันผมว่ามันเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืนอ่ะไม่ใช่ก้าวทีเดียวแล้วจุกอกนะครับหมดไปไม่เป็นต่อนะครับอันนี้เป็นการหนึ่งในแผนที่เราวางเอาไว้ครับผมแค่หมอเซครับหมอเคเตรียมที่จะต้องถามเรื่องความเสี่ยงหลังจากฟังเรื่องการบุกขยายตัวเชิญได้เลยฮะครับก็การขยายไปในไอเดียใหม่ๆใช่ไหมครับเราก็ต้องมีวิธีการจัดการเรื่องบุคลากรต่างๆใช่ไหมครับเรามีแผนยังไงบ้างครับก็อย่างที่พี่เคบอกเราไม่ได้เป็นลงแบบเขาเรียกว่า100%ทั้งหมดนะครับนะเราไปเป็น M&P Merger Partner นะครับเราดูอยู่แล้วว่าเรามีเป็นเฟรมเวิร์กเลยครับเป็นเช็คลิสต์ว่าอันเนี้ยเราไปช่วยเขาได้จริงๆหรือเปล่าเป็นประเด็นเราไม่ได้ใช้ความรู้สึกแบบคุยกันถูกใจจับมือกันอะไรเงี้ยไปเดทกันไม่ใช่อย่างนั้นแน่นะครับนะครับแล้วมีตัวคัดกรองเยอะนะครับแล้วก็ในการโตเนี่ยทุกบริษัทที่มาจอยกันนะครับถึงแม้ different brand นะครับ different เขาเรียกว่าเรื่องของbusiness นะท่านโดยตรงเนี่ยนะครับทางการแพทย์เนี่ยแต่ทุกอย่างคือ one culture นะครับ culture เดียวกันนะครับ one culture one system นะครับถึง different brand ก็ตามนะครับเพราะว่าเมื่อเราพิสูจน์แล้วว่าลักษณะนี้การทำงานแบบนี้มันดีนะครับก็ฉะนั้นเลยจะไม่เอาเรื่องนี้ไปเผยแพร่ต่อนะครับครับเราอาจจะขออนุญาตเสริมจากของทางคุณหมอเสนิดนึงอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการเตรียมพร้อมของทางทีมที่คุณหมอเสมีการเตรียมไว้เนี่ยค่ะหนึ่งในเรื่องของการเลือกดีลเราขอแยกเป็นในส่วนของออร์แกนิกที่เป็นเหมือนยานแม่ที่คุณหมอมองนะคะกับในส่วนของการเติบโตแบบอินออร์แกนิก
เมื่อกี้ค่ะในส่วนของบอกว่าเงินจาก IPO เท่าไหร่เมื่อกี้ในส่วนที่ดาวตอบไปเนี่ยอันนั้นคือเป็นส่วนที่มันคงเหลือจากในส่วนที่เรามีการขยายแล้วเงิน IPO เข้ามาเนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ 2,200 อย่างเงี้ยนะคะแล้วเราเนี่ย1/4คือใช้ในการขยายแบบออร์แกนิกในส่วนที่เหลือเนี่ยค่ะคุณหมอเสเนี่ยมีการเปิดโอกาสแต่ในเรื่องของการเปิดโอกาสเนี่ยไม่ใช่ว่าเอ้ยโอกาสวิ่งเข้ามาแล้วคุณหมอเสคว้าไว้หมดคุณหมอมีการเตรียมมาค่ะสำหรับทีมงานซัพพอร์ตโดยที่เป็นสเปเชียลลิสต์ในด้านต่างๆเป็นเอ็กคอนซัลท์มาจากเฟิร์มต่างๆรวมถึงกรณีอย่างของวินเนี่ยค่ะที่เราได้มีการลงทุนไปในส่วนแรกแล้วเนี่ยค่ะคุณหมอเสก็มีการเตรียมทีมสำหรับ post merger เป็นการดูในทุกๆส่วนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ด้าน culture ด้าน people ด้านระบบงานไปจนถึงในเรื่องของการเสริมในส่วนของรายได้ที่จะเพิ่มต่อให้กับทางพาร์ทเนอร์ของเราค่ะผมขอประเด็นอีกประเด็น2ประเด็นสั้นๆนะครับประเด็นที่1ก็คือว่าพอเราเริ่มใหญ่ในที่เล็กเนี่ยคือเดิมทีเราเป็นแค่เฉพาะศัลยกรรมใช่มั้ยแต่พอเราเริ่มใหญ่ขึ้นน่ะผมว่าบรรดาเชนของโรงพยาบาลจริงๆแล้วคราวเนี้ยเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยคราวนี้เราก็ต้องลงมาทําตลาดตรงนี้บ้างอันนี้เราเห็นความเคลื่อนไหวของรายใหญ่ระดับไหนฮะแต่หมายถึงว่าพวกกลุ่มใหญ่อย่างเครือโรงพยาบาลกรุงเทพเอ้ยหรือว่าเกษมราษฎร์ต่างๆเขาก็เริ่มมองเห็นแล้วว่าโอ้ดูเด่นดูเงินดีที่รายได้ประมาณ1,000กว่าจะมาอีกแถบหลายหมื่นเงี้ยเขาอาจจะลงมาทำตรงนี้แข่งบ้างจริงๆเขาก็มีหน่วยนี้อยู่แล้วแต่อาจจะไม่ทำตลาดตรงนี้มากนักตอนนี้เขาเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันก็ต้องลงมาสู้แล้วเรารับมือยังไงบ้างครับผมเชื่อว่ามันเป็นสนามรบคนละแอเรียนะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับถ้าใครเคยดูประวัติศาสตร์เนี่ยอย่างเรื่องตอนที่อเมริกาใช่ไหมครับมาลบที่เวียดนามสงครามเวียดนามนะครับสุดท้ายอเมริกาก็ยังลบไม่ชนะเลยนะครับจริงๆไม่ใช่เพราะอะไรนะครับไม่ใช่ว่าใครเก่งกว่ากันนะครับแต่มันคือความชำนาญอันที่หนึ่งในสมรภูมินะครับอันที่สองนะครับถ้ามันง่ายคนอื่นก็คงทำไปแล้วผมไม่ใช่เจ้าแรกที่ทำแต่เราแค่เป็นเจ้าแรกที่ทำจนเป็น systematic managementนะครับส่วนที่3ก็คือเรื่องของ owner นะครับ owner หมายถึงความ engage นะครับถ้าใครเคยมาที่ master ทุกคนจะมาดูการประชุมเรานะครับทุกคนจะเห็นว่าเหมือนกองทัพเลยครับนะครับเหมือนโคลอสเซียมถ้าบรรยากาศนะครับตุ่มต่ำตุ่มต่ำแล้วทุกคนนั่งหลังแทบจะไม่ติดเบาะเลยนะครับนั่นคือไว้พลังงานที่ผมเชื่อว่าหลอกกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งคู่ค้าเราหรือคนที่จะมาเป็น partner เรานะครับแต่หลายคนเนี่ยผมบอกเอางี้ผมเปิดบ้านให้มาดูก่อนเลยดูแล้วชอบหรือเปล่านะครับแล้วส่วนทางนั้นฮะพอดูเสร็จเขาก็คงเกิดคิดในสองมุมนั้นในเชิงของผมคิดในเรื่องของการในเรื่องของสงครามหรือเรียกว่าในเรื่องของการวางกลยุทธ์แล้วกันนะครับทั้งนั้นพอมาดูเสร็จก็งั้นจอยดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นยุคนี้มันเป็นยุคของการที่ move ให้ fast นะครับผิดให้น้อยนะครับผมคิดว่าลักษณะเนี้ยถามว่ากังวลไหมคงไม่กังวลนะครับแต่ถ้าเจ้าใหญ่อยากมาคุยกับผมผมก็พร้อมคุยนะครับว่าเชื่อไม่แน่นะครับผมอาจจะเป็นประโยชน์กับเขานะครับในตรงนั้นมากกว่านะครับผมอ๋อแทนที่แข่งกันเป็นพาร์ทเนอร์กันไปเลยจะได้ป้อนคนไข้มาทางเราแล้วก็แบ่งอะไรพวกนี้กันไปใช่ครับก็ฟังดูดีนะครับผมเคยย้อนกลับมาถามตรงเรื่องของออร์แกนิกนิดนึงครับการที่เราขยายห้องผ่าตัดจำนวนมากนะครับปัจจุบันเนี่ยเราทำการตลาดไปล่วงหน้าแล้วพอสมควรเพราะว่าเราใช้งบการตลาดค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับในแง่ของจำนวนลูกค้าเนี่ยเรามองไหมฮะว่ามันมาฟิลได้ทันไหมฮะมันมีเดิมทีผมเข้าใจว่าตอนครั้งที่แล้วเราบอกว่ามีคนเข้าคิวล่วงหน้า3เดือนอ่ะตอนนี้คิวยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมคือก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพียงแค่ว่าผมจะแชร์ไงว่าจริงๆแล้วอ่ะอย่างไงฮะเวลามันลงยากอ่ะมันก็จะมีโอกาสที่มันหายไปเยอะแยะเลยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าจริงๆมันเป็นสิ่งที่เราถึงแม้จะจับต้องไม่ได้โดยตรงนะครับแต่ว่าเหมือนพี่เคน้องนึกออกไหมครับว่าสมมติพี่เคจะไปซื้อร้านโดนัทร้านหนึ่งใช่ไหมไปซื้อโดนัทอ่ะหรือชาลงเข็มบุ๊กอ่ะแล้วรู้สึกว่ารู้ว่าถ้าไปฉันต้องรอแน่หรือร้านชาบูก็ได้ใช่ไหมพอเราจะไปจริงๆอ่ะเราจะรอเนี่ยรอคิว4 ชั่วโมงว่ะไม่รอดีกว่าไว้ว่ากันมันจะมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นตรงเนี้ยเยอะมากเลยนะครับของเราก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พอเพิ่มห้องผ่าตัดนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้มันจะเริ่มโฟลว์ขึ้นแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวสุดท้ายปลายทางเดี๋ยวค่อยให้ผลประกอบการนะครับแล้วการตรงเราเป็นตัวพิสูจน์น่าจะดีที่สุดครับหมายถึงว่าโทษหมายถึงซัพพลายที่รองรับเนี่ยเราจะมีเป็นช่วงแบกรับค่าใช้จ่ายช่วงแรกก่อนไหมฮะหรือว่ารายได้เราจะมาทดเชยกันพอดีนึกออกไหมฮะโรงพยาบาลหลายรายที่ขยายแคปซิตี้ไปเนี่ยบางทีต้องหูแบกรับค่าใช้จ่ายพนักงานเยอะแต่สุดท้ายเนี่ยรายได้ยังมาไม่ทันแต่ของเราเนี่ยรายได้เราจะมาได้ cover ทันหมดเลยใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะใช่ครับค่ะใช่ครับของเราไม่มีนโยบายที่จะก็บอกอย่างเงี้ยถ้าไม่จำเป็นจริงๆจะไม่ได้สร้างใหม่อะไรที่มันแบบนะครับที่ไปเริ่มต้นใหม่ต้องมาburden cost ตรงนั้นนะครับยกเว้นเรื่องนั้นเนี่ยจะกำไรน้อยหน่อยแต่หวังว่าระยะยาวเพื่อปิดจบตลาดนั้นหรือในการที่จะเขาเรียกสร้างความแข็งแกร่งแล้วกันนะครับนะครับนอกนั้นจริงๆเราเน้นนโยบายตัวเบานะครับนะครับให้เราลินให้มันอาจจะขออนุญาตเสริมจากของคุณหมออะค่ะก็คือโดยปกติแล้วอะค่ะเราจะวางแผนว่าในช่วงนี้ที่จะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายของการตลาดเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะเดี๋ยวเวลาพอรายได้มันวิ่งมาค่ะอยากให้ดูในภาพรวมที่เป็นของทั้งปีมันจะเห็นเลยว่าในสัดส่วนนะคะที่เราเคยบอกกับตลาดไว้เนี่ยมันจะเป็นไปตามนั้นกับอีกเรื่องหนึ่งอะค่ะที่เราขออนุญาตย้อนนิดนึงจะมีคำหนึ่งของทางคุณหมอเสอะค่ะที่คุณหมอเสมักจะพูดเสมอก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเวลาที่เราอยู่ในสนามแข่งอะค่ะเราอะห้ามระแวงแต่เราใช้ในเรื่องของการระวังดังนั้นเนี่ยแผนความเสี่ยงต่างๆในการรองรับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวแพทย์เองของพนักงานเองเนี่ยเรามีในเรื่องของ R&D แล้วก็ในเรื่องของ culture อะค่ะที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลาต้องบอกว่าทั้งคุณหมอเสแล้วก็ตัวดาวเองเนี่ยค่อนข้าง close up กับเรื่องนี้แต่ระบบเนี่ยมันสามารถการได้ด้วยตัวเองนะคะเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเดินกลับเข้ามาเนี่ยอย่างวันเนี้ยเรามาเดินดูเราจะเห็นเลยว่าทุกอย่างอะค่ะมันรันได้แต่เราคอยระมัดระวังแล้วก็ขอเมนทอร์จากทางคุณหมอค่ะครับอาจารย์ขออีกนิดเดียวสุดท้ายท่านสั้นเชิญครสัับ้นๆครับอาจารย์เชิญครับเข้าใจว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเดิมทีเราสัดส่วนเราประมาณ10-20%ใช่ไหมครับปัจจุบันช่วยอัปเดตให้ฟังหน่อยครับว่าตอนนี้เป็นยังไงนะครับแล้วภาพรวมการท่องเที่ยวตอนนี้มันส่งผลบวกกับเรายังไงครับก็ถ้าเดิมเนี่ยจริงๆก่อนตลาดเราแค่4%กว่า6%นะครับนะครับก็หลังจากมาสักพักแล้วนะครับเริ่มประเทศดีขึ้นนะครับก็ขึ้นมาเป็นสัก8-9%ปัจจุบันนี้ประมาณเท่าไหร่แล้วครับพี่ดาวตอนนี้อยู่ประมาณ22%ค่ะคุณครับโอ้เพิ่มก็เยอะเหนะ็นครับก็คิดว่าเพิ่มได้เยอะเป็นถ้าถามว่าเเปป็็นนเปอร์เซ็นต์เพิ่ม22นะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับบวกกับการโกรทเข้าไปแล้วเนี่ยจริงๆเท่ากับเพิ่มมาอาจจะถึงประมาณประมาณผมว่าเกือบ100%ได้ซ้ำนะครับเนื่องจากในภาพรวมเราโกรทขึ้นด้วยครับผมขอบคุณครับอาจารย์เป็นชาติไหนเป็นหลักนะครับจีนเชิญครับพีจ่ดีานนะค่ะจริงๆแล้วอะค่ะต้องบอกว่าทางประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยค่ะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาลาวนะคะตรงนี้ก็มีสัดส่วนเยอะแล้วก็มีของจีนด้วยค่ะซึ่งตรงนี้เขาจะแย่งกันเป็น1-3จะสลับกันอยู่อย่างนี้ในแต่ละเดือนค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้อีกกลุ่มหนึ่งที่กําลังเข้ามาค่ะก็คือเป็นในเรื่องของตัวอาหรับค่ะที่กําลังเข้ามาเอาอาหรับมาด้วยนะครับใช่ค่ะแต่ต่างเพื่อนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มาทำรับบริการจากเราส่วนใหญ่ทำอะไรจมูกหรือมจีมูจกรเหรอิคงรับๆจริงๆมีครบทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมาอันดับหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นจมูกค่ะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของตัวหน้าอกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดอย่างกลุ่มของอาหรับตอนนี้ที่มาค่ะจะเป็นในกลุ่มของพวกดูดไขมันตัดหนังหน้าท้องค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นของคุณผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการปลูกผมแล้วก็เมนเทลค่ะปัจจัยเองที่ปัจจัยหนึ่งครับที่ผมอยากแชร์นอกรอบตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นปัจจัยเชิงบวกแต่ผมขออนุญาตยังไม่นับมาเป็นเหตุที่เราจะโตแล้วกันนะครับปัจจุบันนี้ยังต้องบอกว่าในเมืองไทยเองทางรัฐบาลนะครับทางกระทรวงต่างก็มีนโยบายนะครับที่ช่วยทําให้ยกระดับนะครับยกระดับกับเรื่องของทั้งการท่องเที่ยวและก็ด้านความงามนะครับและการแพทย์เนี่ยให้ดีขึ้นกับอีกนะครับอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเคสที่มีปัญหาจากในคลินิกต่างๆนะครับบางหมายว่ามีบางคลินิกแล้วกันนะครับที่ทำอันเดอร์สแตนดาร์ดเนี่ยนะครับทางกระทรวงก็ไม่ปล่อยผ่านนะครับแล้วก็รวมถึงได้มีการออกกฎต่างๆซึ่งออกมาแล้วเพื่อให้ทําให้มาตรฐานสูงขึ้นนะครับก็อาจจะมีผลเชิงบวกนะครับว่าถ้ามีการผ่าตัดปัจจุบันเนี่ยซึ่งกฎออกมาแล้วนะครับก็คือว่าการผ่าตัดนะครับในคลินิกไม่สามารถจะผ่าตัดใหญ่ได้อีกแล้วนะครับต้องผ่าตัดเล็กเท่านั้นนะครับทีนี้ผ่าตัดใหญ่ผ่าตัดเล็กเป็นยังไงนะครับก็คือเกือบทั้งนั้นจริงไม่ว่าจะเป็นจมูกแบบโอเพ่นต้องสองเอาว่าต้องถ้าต้องให้ยานอนหลับนะครับแล้วมีการผ่าตัดเกิน1 ชั่วโมงนะครับจะต้องทําในโรงพยาบาลเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นปัจจัยเชิงบวกกับเรานะครับทางอ้อมจากการที่นะครับทางหน่วยงานรัฐเนี่ยให้ความสําคัญกับการพัฒนาตรงนี้เพื่อให้ยกระดับให้สูงขึ้นครับครับก็พูดไปแล้วเนี่ยแม้ว่าธุรกิจเรื่องของความงามการแพทย์เนี่ยนะครับจะเป็นธุรกิจที่อยู่ท็อปของเทรนด์
ของกระแสต่างๆแต่ว่าการแข่งขันก็ถือว่ามีไม่น้อยเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีปัจจัยที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการแข่งขันนั้นๆในหลายๆเรื่องนะครับเพราะว่ามีผ่าตัดก็จะมีผ่าตัดย่อยลงไปเป็นจมูกเป็นตาเป็นปากเป็นอะไรหน้าอกดูดไขมันและยังมีความงามอื่นเช่นผมเช่นอะไรผมไม่เช่นผิวพรรณโอ้เยอะนะเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มาสเตอร์นี่เราตั้งใจว่าจะไปอันดับหนึ่งหมดหรือว่าจะเน้นเป็นอะไรเป็นพิเศษนะครับในระยะสัก3 ปี 5 ปีก็ในต้องเรียนยังไงครับว่าความถนัดของผมเองนะครับในฐานะ CEO คือการบริหารแบบ systematic management จริงไม่ใช่ถนัดเรื่องแค่สัญญกรรมนะครับจริงความถนัดผมฮะนะครับเป็นแต่ผมเอามา apply ใช้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีนี้เองผมเข้าใจว่าบางอันนะครับที่เราเป็นเจ้าอาวาสนะครับก็คือเราเป็นเมนหลักอยู่แล้ว product ตัวอย่างแล้วก็พัฒนานะครับที่เราไปช่วยเขาเรียกว่าทีมอื่นได้ด้วยนะครับในส่วนที่ต่างๆเนี่ยบางอันที่เราจะคิดว่าเอ้ยบางอันสมมตินะฮะเรื่องบอดดี้บางอันเนี่ยเรื่องตัดกระเพาะบางอย่างเนี่ยซึ่งเราสู้เราแยกมาอีกเป็นโรงพยาบาลหนึ่งใช่ไหมครับใช่ไหมฮะที่เราไปจอยเนี่ยแล้วเราเป็นจองรองเจ้าอาวาสในเชิงของสตรัคเจอร์นะครับโตขึ้นนะครับผมว่านี้ก็เป็นโมเดลที่จะทำให้เราโตได้เร็วขึ้นอีกนะครับอย่างวันนี้เองครับอาจารย์วันนี้นะครับคุณหมอคนสำคัญของเราคนหนึ่งเนี่ยก็บินจากกรุงเทพไปผ่าตัดให้ที่อุบลนะครับไปเทสห้องไปเทสระบบต่างๆที่ได้มีการกระจายนะครับไปทำในบริษัทลูกของเราทั้งหมดครับครับอันนี้ก็จะเป็นผ่าตัดที่เราทำอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ใช่ใหม่ไม่ใช่แบบอะไรนะกระเพาะอะไรพวกนี้นะฮะคงผ่ากันสนุกนะกระเพาะทั้งท่านผู้ชมอย่างงงนะครับผ่าตัดกระเพาะเนี่ยเพื่อลดความอ้วนนะฮะเพื่อสุขภาพไม่ได้เรื่องของการรักษาแบบมะเร็งกระเพาะอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่เป็นอยู่ในสาขาหนึ่งของศัลยกรรมการแพทย์เพื่อความงามอยู่นะครับครับถ้าไม่มีคำถามอื่นผมต้องขออนุญาตขอบคุณคุณหมอเสคุณดาวนะครับจากมาสเตอร์พีซนะครับที่มาเป็นแขกของเรานะครับแต่ละครั้งเวลาไม่เคยพอนะครับมีเรื่องให้คุยเยอะคงต้องมาบ่อยๆนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณหมอเคด้วยนะครับที่มาช่วยกันให้ความรู้กับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครับคุณพี่หมอครับสวัสดี